แสดงว่าบึกต้องทำช็อตกาแฟให้ได้ก่อนเครม่าต้องเหนียวข้ามเป็นน้ำจ๊อกๆเพราะว่าอะไรที่เราเทผสมกับนมแล้วมันจะบางโดยส่วนตัวแล้วคือการทำ 3D เนี่ยจะเน้นเครม่าเพราะฉะนั้นจะใช้2ช็อต2ตัวไฟ2ช็อตเพื่อให้ได้สีเครม่าที่ชัดครับเสร็จก็มาสตรีมนมโดยเสร็จนมอีกนั่นแหละถ้าสตรีมนมคือเราไม่รู้วิธีของคนอื่นเป็นยังไงแต่เราจะสตรีมสองโถโถที่หนึ่งเนี่ยเพื่อให้ได้โฟมที่หนาแล้วก็แน่นอีกโฟมนึงสตรีมให้เป็นครีมเพื่อที่จะเป็นหางรองก่อนที่จะเอาโฟมที่แน่นลงไปข้างบนการสตรีมนมก็ต้องไล่อากาศอาจจะค้างเมื่อกี้เห็นน้ำออกมาปะถ้าสมมติเราเอาไม่เอาน้ำออกมาเนี่ยน้ำนมมันไม่ได้น้ำมันจะผสมกับนมทำให้นมจืดอันนี้พูดถึงเครื่องดื่มด้วยนะเวลาที่เราสตรีมนมก็ต้องสตรีมให้มันอยู่ในลักษณะที่นมเนี่ยหมุนวนเพื่อให้เราได้ความมันบางกล้องเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันนักชี้หรือเพิ่งยกออกคือเพิ่งให้มันจบก่อนแล้วเราค่อยแบบออกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนก็เป็นสตรีมอยู่ถ้าเราเอาลงมือปุ๊บเนี่ยมันจะสตรีมอีกทำให้พีเนื้อทำดีแล้วเนี่ยมันเป็นฟองเชื่อนะฟองเป็นแมวแบบตาคมได้ป่ะคะได้ๆโอเคI'm
พี่ก็ดีครับมันแบบว่ามันมีการผสมผสานเนี่ยมีการแบบว่าฟรีแฮนด์ก็คือตัวเป็นคล้ายๆเหมือนใบไม้ลงไปแล้วเราก็ใช้โฟมที่เราจะติดพักไว้เนี่ยตักไว้แล้วก็มาแต่งหน้าในรูปที่เราแบบว่า